สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะโบจะมาทำการตัดวิดีโอที่ใช้ตัวตัดนะคะอีดิเตอร์ของ YouTube นะคะปกติแล้วโบก็ใช้อยู่บ่อยๆนะในส่วนของระบบตัดนะคะโปรแกรมตัดที่ YouTube เขามีนะตอนนี้คือปี2022นะคะเขาเปลี่ยนปรับปรุงซึ่งโบก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ใช้ไปก็โอเคอยู่เพราะว่าทำอะไรไม่ได้เนื่องจากไม่ชอบแล้วเรายังใช้เราก็ต้องพยายามใช้ให้เป็นนะจ๊ะมาดูวิดีโอตัวนี้เป็นตัวอย่างนะคะมันจะมีส่วนที่โปเนี่ยเดินตลาดที่วัดแล้วก็สั่นมากๆเราก็จะได้ประกาศเปิดสวนอาหารการรับอาหารในวันนี้ก็ขอวันนี้เป็นวันแรกโยมนะเราจะอยู่ในไลน์เห็นไหมคะสั่นเมื่อก่อนนี้เนี่ยโปยังไม่มีความรู้เรื่องถ่ายวิดีโอไงโปก็เดินไปสั่นกล้องแกว่งไปไม่ไหวนะจะไม่ไหวโปก็ได้โปรแกรมของ YouTube นี่แหละช่วยได้บ้างนะคะตัดส่วนที่ตัดได้ออกจะทำให้วิดีโอเราดูดีขึ้นในปัจจุบันนะคะวิดีโอโปอะความสั่นน้อยลงนะพอโปรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงระวังอะไรนะคะมาดูกันค่ะว่าทำยังไงเข้าไปที่ในส่วนของวิดีโอเราที่มีลิสต์นะคะแล้วเราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการจะตัดนะคะจากนั้นด้านซ้ายมือนะคะเราก็เลือกที่ Editor ตรงนี้ก็จะมีแผงมาให้แบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ดูว่าตรงส่วนไหนที่เราต้องการจะตัดถ้าเรารู้เราก็เอาตัวเมาส์เนี่ยไปวางได้นะคะน้องมาถึงวัดเป็นที่เรียบร้อยเดินทางกันโดยสวัสดิภาพ ไม่ได้มาวัดนานมากแล้วนะคะไม่ทันเข้าไม่ทันอะไรนะใส่บาตรตรงนี้นะคะเพราะจะตัดพวกแล้วก็นะแล้วก็เสียงจุ๊บจิ๊บจ๊อบแจ๊บนะคะพวกนี้โบจะตัดออกเท่าที่โปรแกรมของวิดีโอเขาให้ตัดได้นะมันมีจำนวนจำกัดเหมือนกันโปรไม่ได้นับว่าเท่าไหร่นะคะโปรก็ตัดงดไปเรื่อยๆนะคะมาดูก่อนว่าตรงไหนไม่ได้มาวัดนานมากแล้วนะคะไม่ทันเข้าไม่ทำตรงนี้นะคะหักแล้วนะคะแล้วก็คลิกที่ trim and cut ตรงนี้แล้วอีกทีนึงคือnew cut เลยนะคะของเก่าเนี่ยพอคลิก trim and cut ปุ๊บจะมีเส้นขึ้นเป็นสีน้ำเงินแล้วเราก็สามารถที่จะดึงมันออกแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่ต้องคลิกอีกทีนึงนะคะมันจะเป็นสีแดงขึ้นแบบนี้แล้วเราก็ย่อมาตรงบริเวณที่เราต้องการนะคะคราวนี้เราเห็นได้ยากเราก็จะขยายแบบนี้แล้วเราก็ย่อเข้าไปแล้วก็ทดลองดูซิว่าใช่ไหมมีตรงนี้นะคะเพราะก็จะตัดใหม่ก็คลิกที่นี่ที่เป็นรูปปากกาตรงนี้หรือจะคลิกที่ข้างบนก็ได้นะคะเวลาเรามีหลายๆคัทเนี่ยเราก็ต้องคลิกให้ถูกอันเวลาเราแก้นะถ้าคลิกผิดอันก็ผิดไปเลยเราก็ดึงต่อนะคะแล้วก็ฟังอะไรนะใส่บาตรต้องฟังตั้งแต่ต้นมากแล้วนะคะอะไรนะใส่บาตรไม่เป็นไรเนอะฟังไม่รู้เรื่องเราก็ต้องเลื่อนมาไม่ทันต้องเริ่มที่มาไม่ทันนะคะไม่ทันอะไรนะใส่มาไม่ทันอะไรนะตรงนี้เราไม่เอานะคะเราก็เข้าไปคลิกที่ New Cut ใหม่แล้วคราวนี้เรามองไม่เห็นกรอบข้างหลังน่ะเราสามารถที่จะเอาเมาส์นะคะไปเลื่อนดูตรงที่เราจะวางเราก็ใส่ตัวเลขเห็นไหม101 13อย่างนี้ก็เข้าไป1แล้วก็ลบนะคะ01หนึ่งสามใส่ไปแล้วก็คลิกที่ลูกศรถูกแล้วก็ฟังว่าใช่ไหมไม่เป็นไรนี่ถ้าไม่ใช่เราก็ขยับใหม่ไม่ทันบาทไม่เป็นไรเนอะใช่นะคะเขามีอะไรกันเนี่ยตรงนี้ตรงนี้คือเป็นบริเวณที่พจน์ไม่เอามันว่างเกินไปพวกก็จะตัดออกนะคะมองไม่เห็นตอนท้ายก็เอาเมาส์ไปจี้ก็105 14 105แล้วก็14เท่านี้นะคะ
มีอะไรกันเดี๋ยวเราค่อยติดตามดูแล้วกันเนาะตรงนี้นี่พลไม่ชอบพลจะตัดมาถึงตรงนี้เลยนะคะแก้ใหม่ดึงออกมาถ้าดึงได้เราก็ดึงมาเลยค่ะดูซิว่ามันต่อเนื่องกันไหมหลายเนื้อก็ตรงก้อไม่เอาตรงก้ออีกแก้อีกนะคะตรงนี้ไม่เป็นไรเนื้อเราเอาแค่ไม่เป็นไรเนื้อวิดีโอเราก็จะมีความต่อเนื่องมากขึ้นนะคะของรถฟอร์ดถวายพระทหารก็คงตอนนี้กำลังประเคนพระสงฆ์ตรงสันสันเดี๋ยวต้องเอาตรงสันสันเยอะๆออกนะคะประกาศเปิดสวนอาหารการรับอาหารในวันนี้ก็ขอนี่ช่วงนี้เลยว่าจะเอาช่วงนี้ออกเพราะมันสั่นมากอัดเอาเท่านี้ก่อน13227ตรงไหนที่เรามีคำพูดที่เราต้องใช้แล้วตัดไม่ได้ก็ตัดไม่ได้นะคะเราก็เก็บเอาไว้ตรงไหนที่ตัดได้เราก็ตัดค่ะอ๋อ I have you okay จะดูดีขึ้นนะคะเพราะจะตัดตรงสายๆออกเสียงในนี้เป็นเสียงของมัคทายกซึ่งไม่ได้มีสาระสำคัญในวิดีโอของโบโอ๊ตไงโบ๊ทพิจารณาเองนะโบ๊ทก็จะตัดได้13618ก็จะทำให้วิดีโอโบ๊ทอะดูดีขึ้นนะคะอันนี้คือวิดีโอที่เราโหลดไปแล้วไงถ้าเราไม่ตัดแบบนี้เราก็ต้องลบใหม่ก็เสียวิดีโอเสียจำนวนดูไปนี่นะคะอะไอตรงที่เลื่อนกลับมาโบ๊ทก็ไม่เอาโบ๊ทจะตัดออกอ่ะตรงนี้ตัดตั้งแต่ตรงนี้นะคะแล้วก็ซักประมาณไหนดีประมาณนี้ละกัน1 4 2 1 0ไปเลย1เดี๋ยวดู1 4 2 1 0ผมจะตัดตรงนี้ทิ้งไปเลยดีกว่าให้มาโผล่อีกทีคือตรงที่เขาสับมะละกอกันนี่นะคะตอนนี้เราเห็นปลายทางเราก็สามารถที่จะดึงได้นะคะแบบนี้ถวายอาหารในวันนี้ขอความประสงค์ให้จีนนี่นะคะนี่ก็คือวิธีการที่พระโอตัดวิดีโอที่เราได้โพสต์ไปแล้วนะคะมีต้นมะกรูดต้นไม้ขาวนะคะตรงนี้ว่าจะตัดทิ้งเพราะว่าเลื่อนขึ้นเวียนหัวน่าจะประมาณนี้ได้24512เราเจอเด็กไทยด้วยเชียร์ส่วนตรงนี้เอาออกนิดนึงละกัน25405เราก็ทำแบบนี้ไปจนเราเสร็จเลยนะคะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เซฟเดี๋ยวจะทำให้เสร็จก่อนนะพอครบแล้วนะคะที่เราตัดพอใจแล้วก็คลิกที่เซฟนะคะเท่านี้นะคะเรียบร้อยเราต้องให้เวลา YouTube เขาไปปรับปรุงตามที่เราตัดเอาไว้สักระยะหนึ่งนะคะก็ประมาณวันหนึ่งหรือไม่เกินวันก็กลับมาเช็คใหม่นะคะเท่านี้คนที่โหลดไปแล้วแล้วก็อยากจะตัดวิดีโอตัวเอง
แล้วก็ไม่เคยทำนะทำไม่เป็นก็ทำดูนะคะตามนี้แหละไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ